สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมหาแม่งครับวันนี้ผมอยู่กับภาพบรรยากาศนะครับผมข้าวที่กำลังออกรวงโชว์รวงสวยๆนะครับผมวันนี้ก็มีประเด็นมาฝากเช่นเคยนะครับผมอากาศในฤดูนี้ที่หลายๆคนหลายท่านทราบดีก็คือในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายอากาศและเดี๋ยวฝนก็จะเริ่มหมดนะครับผมฝนหมดไปปุ๊บก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะซึ่งข้าวของเรานะครับผมมันก็จะมีผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับผมเนื่องจากในช่วงเปลี่ยนอากาศนั้นจะทำให้ข้าวนั้นเกิดการดูดซับธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอและหนึ่งปัญหาประเด็นที่เราจะเจอกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเอาให้ดูนะครับผมก็คือปัญหานี้ครับนี่นะครับอันนี้คือหลายคนหลายท่านก็คงจะเห็นกันเรื่อยๆเห็นกันบ่อยๆนะครับผมก็คืออาการออกรวงปลายรวงขาวนะครับผมปลายรวงขาวแบบนี้เลยนะฮะมันไม่ได้เกิดจากโรคภัยใดๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะสังเกตเห็นว่าเมล็ดข้าวช่วงปลายมันจะเป็นรีบแล้วมันก็จะเป็นฝอยกลายเป็นเส้นฝอยๆไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะซึ่งอาการแบบนี้นะครับผมถ้าใครเจอนะครับผมนั่นแสดงให้เห็นว่าข้าวของเราในช่วงที่เข้าท้องหรือกำลังจะออกรวงนะครับผมเกิดความเครียดต่อสภาพอากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะหมดฝนก็สู่ฤดูหนาวหรือช่วงที่กำลังจะหมดหนาวก็สู่ฤดูร้อนถ้าเกิดข้าวออกรวงในช่วงนี้นะครับผมก็จะส่งผลกระทบให้เห็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่เห็นอยู่เรื่อยๆไปเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมมันแก้ไขได้นะครับผมแก้ไขได้โดยการข้าวเนี่ยเวลามันเครียดเจอสภาพอากาศนะครับผมมันจะไม่ตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยไม่ตอบสนองต่อการดูดซับธาตุอาหารใดๆเลยนะครับผมซึ่งมันจะหยุดชะงักการกินนั่นเองนะฮะผมเมื่อมันไม่กินทางรากนะครับผมเราควรให้ทางใบเสริมนะฮะถ้าเกิดว่าธาตุอาหารมันไม่เพียงพอนะครับผมปลายรวงเวลามันออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมในช่วงท้องดังนั้นเป็นเหตุผลนะครับว่าในช่วงท้องนะครับผมเราควรบำรุงท้องให้ดีนะฮะบำรุงข้าวท้องให้เต็มที่นะครับผมเพื่อที่จะออกรวงให้สุดนะฮะอันนี้ไม่ใช่โรคใช่ภัยนะครับผมใช้สารป้องกันกำจัดโรคใดๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นธรรมชาติของข้าวที่เจอความเครียดภาวะความเครียดในช่วงที่เข้าท้องแล้วออกรวงมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมปลายรวงขาวก็อย่างที่บอกครับแก้ไขได้โดยการเติมธาตุอาหารรองหรือเติมธาตุอาหารทางใบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมนะครับผมหรือพวกกรดอะมิโนที่จะไปสร้างตัวซิงค์นะฮะแล้วก็จะไปสร้างพวกน้ำตาลนะครับผมไปสร้างน้ำตาลที่มันเป็นน้ำตาลจำเป็นต่อการออกรวงของข้าวนะครับผมแต่เราไม่ต้องเติมเป็นน้ำตาลทางด่วนนะฮะเราเติมเป็นพวกที่มันไปสร้างน้ำตาลหรือไปสร้างคลอโรฟิลนะครับผมก็คือในเติมของกรดอะมิโนเข้าไปนั่นเองในช่วงข้าวท้องนะฮะมันจะลดปัญหานี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันเป็นลุ่มๆนะครับผมมันจะไม่ค่อยเป็นเนาะตรงไหนที่เป็นลุ่มนะฮะธาตุอาหารมันจะดูดซับได้อยู่แต่ถ้าเป็ดตรงไหนเป็นที่ดอนหรือที่เป็นแบบเป็นโคกเป็นดอนนะครับผมส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็เลยหยิบยกประเด็นนะครับผมมาบอกมาเล่าให้ทุกคนทุกท่านทราบนะครับผมก่อนที่ข้าวเราจะออกรวงแบบนี้นะครับผมให้เราบำรุงให้เต็มที่นะครับผมควรเสริมสร้างธาตุอาหารทางใบไม่ใช่ว่าเห็นข้าวใบเขียวดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรนะครับผมไม่ใช่นะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าข้าวเราเขียวดีอยู่แล้วนะครับผมก็ยังต้องเติมนะถ้าเกิดเห็นข้าวเขียวๆแล้วน้อยเติมนะครับผมมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ทราบแล้วก็เอาไปพิจารณาดูนะครับผมเตรียมแก้ไขไว้นะฮะดีกว่าที่เราไม่ได้เตรียมรับมืออะไรเลยนะครับผมก็เลยหยิบยกมาบอกให้ทุกคนทุกท่านทราบนะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ใครมีประเด็นสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับผมหรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรบ้านนอกบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมเนาะเพื่อที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ได้เปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้ก็คงฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ